INN ร่วมด้วยช่วยกันกฎหมายอะไรยังไงต้องมีข้อคิดข้อกฎหมายยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะกับท่านกมลบุรณพงศ์ค่ะรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะสวัสดีค่ะท่านกมลคะสวัสดีครับคุณพลอยพันธ์และท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีค่ะท่านกมลคะขอดิฉันขอสอบถามในตัวแทนของผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะท่านคะว่าข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.จราจรที่เกี่ยวกับรถที่ติดหรือว่าไม่ติดระบบ GPS ที่กรณีนี้ค่ะมันเป็นยังไงคะท่านคะผมเรียนอย่างนี้ฮะในเรื่องรถที่กำหนดให้ติดตั้ง GPS เนี่ยเป็นไปตามประกาศของกรมนะฮะก็คือให้รถโดยสารสาธารณะนะฮะก็ในส่วนของรถตู้โดยสารแล้วก็รถโดยสารที่เป็นลักษณะรถโดยสารประจำทางที่เป็นลักษณะบัสนะฮะแล้วก็รถโดยสารเช่าเหมาเนี่ยครับจะต้องติดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางที่เราเรียกว่า GPS พร้อมกับเครื่องแสดงตัวตนที่จะมีการลิงก์นะฮะในการรูดบัตรใบขับขี่ซึ่งเป็นลักษณะแถบแม่เหล็กนะฮะเมื่อมีการจะออกรถเนี่ยนะฮะผู้ขับรถเนี่ยก็ต้องมีการรูดบัตรแถบแม่เหล็กในส่วนของใบขับขี่นะครับในเรื่องของการใช้งานอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่าในส่วนประกาศของกรมเนี่ยกำหนดให้นะฮะผู้ขับรถมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้วก็ต้องเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าในการดำเนินการในส่วนนี้เราก็มีการประสานงานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในส่วนนี้ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆนะว่ารถในกลุ่มของรถโดยสารสาธารณะนะครับที่มีการติดตั้งในเรื่องของระบบข้อมูลบันทึกข้อมูลการเดินทาง GPS ไว้แล้วเนี่ยตามที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้บังคับใช้เนี่ยนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฮะออกไปสั่งโดยจะไม่ทำการยึดใบอนุญาตขับขี่เพราะเห็นว่าในส่วนนี้ก็คือมีระบบการควบคุมของกรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางในส่วนของรถโดยสารนะมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยนะฮะในขณะนี้เราก็ได้มีหนังสือฉบับหนึ่งขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในเรื่องของการที่จะให้ออกใบสั่งโดยไม่เรียกเก็บใบอนุญาตขับรถนะครับว่าถ้ากรณีเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางไปด้วยโดยกรณีนี้เราเน้นเป็นรถทุกกลุ่มเลยที่กรมกำหนดนะฮะให้มีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางก็คืออันนี้ก็จะรวมถึงในส่วนของรถบรรทุกที่อยู่ในเงื่อนไขก็คือรถบรรทุกขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุกป้ายเหลืองที่รับส่งพัสดุพันหรือสินค้าต่างๆทั่วประเทศนะครับรวมทั้งรถบรรทุกที่เป็นรถวัตถุอันตรายรถหัวลากรถลักจูงอย่างนี้ฮะเราก็ขอความร่วมมือว่าในกรณีที่ผู้ขับรถกระทำความผิดเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านดำเนินการโดยลักษณะที่เป็นการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรแทนนะครับและในส่วนนี้ก็คือว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราก็มีนโยบายต่อยอดในเรื่องของการใช้ GPS กับรถโดยสารรถรับจ้างสาธารณะขนาดเล็กก็คือรถแท็กซี่ที่เราเรียกว่าแท็กซี่เอกโอเคกับแท็กซี่ VIP รถกลุ่มนี้ก็กำหนดให้มีการติดตั้งนะเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางและเครื่องแสดงตัวตนควบคู่กันนะครับในขณะนี้กรมก็ได้มีการออกหนังสือแล้วเนี่ยว่าขอความร่วมมือนะฮะให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานจราจรทั่วประเทศนะฮะให้พิจารณางดเว้นการเรียกเก็บใบอนุญาตขับรถนะฮะในกลุ่มรถสาธารณะทุกกลุ่มเลยที่มีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดซึ่งก็หมายความว่ามันจะขยายไปถึงรถบรรทุกกลุ่มรถบรรทุกแล้วก็กลุ่มรถแท็กซี่โอเคที่มีการจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2500นะฮะที่ผ่านมานะครับอันนี้นี่ก็เรียนเป็นข้อมูลให้ทราบว่าในส่วนนี้เราได้มีการขอความร่วมมือเพิ่มเติมไปแต่ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเรารับทราบข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าก็ได้มีการสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะฮะว่าในส่วนของไม่ว่าเป็นรถตู้สาธารณะก็ดีนะฮะไม่ว่าเป็นรถตู้เช่าเหมาป้ายเหลืองหรือว่าเป็นรถตู้ประจำทางที่วิ่งลักษณะคล้ายๆรถเมย์นะฮะรถตู้สาธารณะเนี่ยนะครับเราก็ขอความร่วมมือว่าให้มีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการ
ออกใบสั่งนะฮะในส่วนแพทย์นะครับแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีข้อสั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรนะ1-9แล้วก็ในหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับค่ะอันนี้จากกรณีดังกล่าวเรามองว่าน่าจะเป็นการประสานงานที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงในฝ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมคะท่านกมลคะก็ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวในส่วนของกรมก็อาจจะประสานจริงๆเราก็เพิ่งออกหนังสืออีกฉบับหนึ่งขอประสานงานในกลุ่มรถบางประเภทเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะซึ่งรวมทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มรถโดยสารสาธารณะแล้วก็อันนี้ก็คือขอความร่วมมือใหม่ไปยังกลุ่มรถบรรทุกนะฮะแล้วก็กลุ่มในพวกของรถแท็กซี่ที่เรากำหนดเงื่อนไขให้จะต้องมีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมเข้าไปด้วยผมเข้าใจว่าในส่วนนี้เมื่อหนังสือไปถึงเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติคงจะพิจารณาและอาจจะมีการนะสั่งการนะสำทับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะในส่วนนี้ครับโอเคค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็กระจ่างเลยค่ะท่านคะขอคำแนะนำค่ะท่านคะในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ที่ใช้รถกรณีดังกล่าวค่ะคือผมเรียนให้ทราบนิดนึงในข้อกฎหมายเนี่ยในขณะนี้ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับค่ะคือซึ่งในหลักการตามพรบจราจรแล้วเนี่ยในส่วนนี้เป็นชั้นแค่ขอความร่วมมือแต่ในทางปฏิบัติในข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยเจ้าพนักงานก็ยังมีอำนาจอยู่ในส่วนนี้จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติในส่วนนี้นะฮะซึ่งต่อไปในอนาคตก็ทราบว่าจะเปลี่ยนรูปแบบจากการยึดเนี่ยเป็นระบบที่มีการใช้การตัดแต้มและการอบรมผู้กระทำความผิดแทนนะครับก็คือเมื่อมีการกระทำผิดหลายครั้งเนี่ยก็จะมีการตัดแต้มของผู้กระทำผิดลดลงไปเรื่อยพอถึงระดับหนึ่งนะก็จะนอกจากการลงโทษโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการพิจารณาเพิกถอนหรือพักใช้ทำให้ผู้นั้นตัดสิทธิ์ไม่สามารถที่จะมีใบอนุญาตขับขี่ต่อไปได้อันนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวที่ในประเทศหลายๆประเทศก็นิยมใช้กันในขณะนี้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านกมลบุรณพงษ์มากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะไขข้อข้องใจในส่วนนี้ขอบพระคุณค่ะท่านกมลคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือนะคะข้อกฎหมายแล้วก็เป็นการชี้แจงจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลถึง2เหตุการณ์ค่ะINN ร่วมด้วยช่วยกัน